3เมษายน2555เวลา 9:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์ประชุมระหว่างประเทศเวียนนาหรือ VIC ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะด้านในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินการค้ามนุษย์และการป้องกันการก่อการร้ายโดยมีสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC เป็นฝ่ายเลขานุการโดยประเทศสมาชิกจะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆในการประชุมที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งยังกำหนดทิศทางขององค์กรในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาซึ่งจัดขึ้นทุก5ปีด้วยการประชุมครั้งนี้เน้นหัวข้อเรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้ย้ายถิ่นฐานแรงงานต่างด้าวและครอบครัวซึ่งในพิธีเปิดมีผู้บริหารและผู้แทนระดับสูงตลอดจนประธานกลุ่มภูมิภาคต่างๆกล่าวถ้อยแถลงถึงแนวทางการดำเนินงานอาทินายมุตลักอัลกาธานิหัวหน้าคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของประธานสมัชชาสหประชาชาตินายมิรอสโคเทเรกประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรืออีโคซ็อกและนายยูริเฟโดตอฟผู้อำนวยการบริหาร UNODC โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการหลังจากทรงได้รับการเสนอพระนามจากสมาชิกกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทั้ง40ประเทศด้วยตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญามาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือทรงได้เริ่มจัดทำข้อกำหนดของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพโดยผลักดันจนได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกลายเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกและการที่ทรงเป็นประธานคณะกรรมการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีพระราชวงศ์ชั้นสูงทรงดำรงตำแหน่งนี้และเป็นอีกตำแหน่งสำคัญในสหประชาชาตินับตั้งแต่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่11เมื่อปี2499ในตอนบ่ายทรงเข้าร่วมการแถลงข่าวกับนายยูริเฟโดตอฟผู้อำนวยการบริหาร UNODC โดยทรงกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมคณะกรรมการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพความยุติธรรมรวมทั้งมีมนุษยธรรมนอกจากนี้นายยูริยังได้กล่าวถึงบทบาทของ UNODC ในการแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมแก่นานาประเทศแต่ต้องขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างจริงจังของแต่ละประเทศด้วยจากนั้นประธานสัมภาษณ์แก่นางสาวแอนโทมัสเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของสหประชาชาติหรือยูนิสเกี่ยวกับการทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและการประชุม CCPCJ สมัยที่21ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27เมษายนนี้รวมถึงการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆในประเทศต่อจากนั้นประธานพระวโรกาสให้นายมุตลักอัลกาธานิหัวหน้าคณะทำงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเฝ้าโดยนายมุตลักอัลกาธานิเป็นผู้แทนของนายนัสซีอับดุลลาซิสอัลนัสเซอร์ประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่66เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมในระเบียบวาระที่3เกี่ยวกับการจัดการด้านยุทธศาสตร์งบประมาณและการบริหารงานขององค์กรโดยนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระบุถึงการที่ประเทศไทยจะมอบเงินสนับสนุนกองทุนสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังกล่าวในที่ประชุมถึงระเบียบวาระที่5เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง UNODC กับประเทศสมาชิกในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาโดยเน้นในหัวข้อย่อยเกี่ยวกับความคืบหน้าของการให้สัตยาบันในอนุสัญญาเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรหรือ UNTOC ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคาดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาแล้วเสร็จในปลายเดือนนี้เพื่อนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปอันจะทำให้ไทยสามารถให้สัตยาบันในอนุสัญญานี้ได้
หลังจากการประชุมวันแรกเสร็จสิ้นลงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ทรงร่วมกับนายยูริเฟโดตอฟผู้อำนวยการบริหาร UNODC จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมกว่า250คนโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยได้แก่การแสดงไหว้ครูรำมวยไทยและเสริมกระติบข้าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและแสดงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหประชาชาติในตอนค่ำเสด็จไปยังโรงแรมซักเคอร์เพื่อเสวยพระกระยาหารค่ำซึ่งนายอับดุลลาโยซุฟอัลมันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาตาร์จัดถวาย